สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะส่งต่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความรักเหมือนเคยนะคะคือเป็นเรื่องที่ทำบ่อยแต่ก็มีคนตามมาฟังตลอดเหมือนกันนะคะกับ7วิธีการทำอย่างไรให้เขาคิดถึงในวงเล็บทำให้ผู้ชายคิดถึงทำอย่างไรนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะแจ้งไปแปลมาจากช่องคุณไรอันแพทริกนะคะผสมกับประสบการณ์ที่ตัวเองรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็สุว่าเออมันก็เป็นการคอนเฟิร์มฉันอีกครั้งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าทำแบบนี้สิคะคืออ่ะลองดูนะว่าเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าทำอย่างไรให้เขาคิดถึงเนี่ยนะคะคำว่าคิดถึงเนี่ยมันมาจากการที่สิ่งนั้นคนคนนั้นของตรงนั้นมันหายไปถ้าคุณเนี่ยสแตนบายคุณอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคุณไม่ไปไหนเขาจะคิดถึงคุณได้อย่างไรถ้าคุณคิดเอาความจริงนะมาคิดกันถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ส่งข้อความส่งตลอดเวลาเขาจะมาคิดถึงคุณได้ยังไงก็อ้าวก็ส่งอยู่ก็เห็นอยู่แงว่าส่งมาตลอดไม่มีเวลาคิดถึงไปค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คิดถึงได้คือสิ่งที่คุณทำพวกเนี้ยมันหายไปนึกออกไหมเวลาที่คุณนะหยุดการกระทำพวกนี้หยุดตามหยุดจิกหยุดเป็นคนที่ออฟเฟอร์ทุกอย่างสิ่งให้เขาจะเอ๊ะใจแล้วก็เออเป็นอะไรหายไปไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะคิดถึงเราได้นะคะในวงเล็บว่าคุณต้องห้ามกลัวเด็ดขาดเพราะบางทีอ่ะคนที่บางคนจะมาคอมเมนต์ว่าอ้าวตอนนี้ส่งข้อความไปเนี่ยเขายังไม่ตอบเลยถ้าฉันหายไปเนี่ยเขาก็จะหายกันไปกันพอดีก็เพราะคุณส่งไปตลอดแล้วเขาไม่ตอบแล้วเขาก็เบื่อคุณแล้วนะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้ก็คือหยุดค่ะหยุดทุกการกระทำนะคะมาฟังดูแล้วลองไปทำตามจะบอกว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำไปแล้วอ่ะเคยทำแบบเนี้ยเคยติดต่อไปแล้วมันไม่เวิร์กงั้นลองเปลี่ยนการกระทำดูไหมไอสไตล์บอกนะหรือใครๆก็บอกว่าถ้าทำเหมือนเดิมคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นลองนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงนะคะมันคงไม่แย่ไปกว่านี้แหละเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยติดต่อแล้วนะมาดูกันนะคะ7ข้อที่พูดถึงนะคะข้อแรกนะคะก็คือการที่คุณนะคะหยุด initiate หยุดเริ่มส่งข้อความไปนะคะที่ผ่านมาตอนแจงเดทเยอะๆแจงก็เป็นแจงก็เลยเข้าใจคุณไงว่าเฮ้ยเวลาเราอยากคุยกับใครสักคนเราชอบคนนี้มากแบบถูกใจมากเราก็อยากจะคุยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฉันก็จะหาเหตุผลต่างๆกินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่คะฝันดีนะคะโน่นนี่เป็นผู้หญิงที่ส่งข้อความหาผู้ชายก่อนตลอดเวลาในตรงกันข้ามคนรอบข้างแจงนะพี่สาวเพื่อนสาวทุกคนอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ผู้ชายตามจ้ะผู้ชายกอดเขาอ้อนวอนอย่าไปอะไรเงี้ยเออหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพฤติกรรมของคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ทำแบบนี้เขาไม่ส่งข้อความก่อนเพื่อนแจงเคยเล่าให้ฟังคนนึงว่านางไม่ส่งก่อนแบบไม่ส่งก่อนเลยอ่ะจนแฟนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าผมมาตายไปแล้ว7วันเขายังไม่รู้เลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยส่งข้อความหาผมก่อนอะไรเงี้ยแต่เป็นไงอยู่กันมายืดยาวนะคะทีนี้ขอให้คุณนะคะหยุดการส่งข้อความหาก่อนถ้าปกติตื่นเช้ามาต้อง Good Morning ทำอะไรอยู่คะทานข้าวยังคิดถึงนะคะหยุดเด็ดขาดค่ะลองดูถ้าคุณไม่ส่งไปเขาส่งมาไหมใจแข็งแข็งใจร่มๆอย่าแบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องคิดถึงจะขาดอะไรขาดอยู่แล้วเงี้ยไม่เอาเวลาไปนอนเอาไปเวลาไปทำอย่างอื่นทำตัวเองให้ดีขึ้นหากิจกรรมณเวลานี้ที่เขาไม่ส่งข้อความมาคุณหากิจกรรมเพิ่มเลยค่ะอย่ามัวแต่ส่งข้อความหาผู้ชายนะคะทำตัวเองให้ดีขึ้นไปฉีดหน้าให้ปึงขึ้นทำตัวเองให้ฉลาดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มาฟังช่องแจงก็ได้ใครเครียดไปนะคะข้อ1นะอย่าส่งข้อความไปก่อนนะข้อที่2นะคะคือทำตัวให้มันดูลึกลับน่าค้นหาบ้างเป็นอย่าเป็นแบบโอเพนบุ๊กอ่ะเหมือนกับมีอะไรปั๊บรู้หมดทุกหน้าแล้วอ่ะเล่าทุกรายละเอียดแล้วอ่ะคือเราเข้าใจนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนเป็นเพศที่ต้องพูดใช่ไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าจากหนังสือสักเล่มอ่ะน่าจะผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์เนี่ย
ลักษณะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ต้องพูดต้องจาต้องพูดคุยสมัยก่อนผู้หญิงเขาก็เลยเก็บดอกเก็บอะไรเก็บผลไม้แล้วพูดคุยกันแต่ผู้ชายออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณรู้สึกเฮ้ยฉันคันปากฉันอยากจะเมามากขอให้คุณนะคะติดต่อเพื่อนผู้หญิงคุณไปค่ะอย่าแบบไม่ต้องรายงานถูกรายละเอียดอ๋อตอนนี้กำลังก้าวขาด้านขวาออกจากบ้านค่ะแล้วก็เข้าซ้ายกำลังเดินมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะขับรถไปอโศกค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปนู่นไปนี่เดี๋ยววันนี้ไปนู่นไปนี่คือไม่ต้องบอกพยายามทำตัวให้ดูลึกลับหน้าคนหาเสียบ้างให้เขาเอะใจบ้างว่าเฮ้ยไปไหนมาทำอะไรอยู่ทำนองนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยมันมีอะไรมีงานยุ่งมากก็ไม่ต้องลงทุกรายละเอียดถ้าเขาไม่ถามไม่ต้องลงรายละเอียดไม่ต้องลงดีเทลหรือบางทีไม่ต้องบอกกิจกรรมก็ได้หายไปเลยก็ได้แบบเนี้ยลองดูนะข้อที่3นะคะคืออย่า say yes อย่างเดียวอ่ะอย่าแบบค่ะได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่ค่ะแล้วแต่น้องเลยค่ะใครชอบน้องก็แล้วแต่น้องเลยค่ะเอาที่แบบสะดวกเลยค่ะแล้วแต่พี่ได้หมดเลยค่ะอะไรเงี้ยไม่เอาสิ่งนึงอ่ะที่อันนี้เคยพูดให้ฟังแล้วเนาะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบถ้าคนที่เหมือนกับไม่ตามใจเขามากอะไรที่มันท้าทายอะไรมันที่ดูลึกลับหน้าค้นหาหน้าไล่ตามเนี่ยเขาจะชอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าทำได้นะคะพยายามนะคะเฮ้ยไม่ได้ค่ะแบบนี้ไม่โอเคค่ะแบบนี้แจงไม่ชอบสิ่งนี้ค่ะแจงชอบอีกอย่างนึงค่ะแล้วแต่คุณเลยถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแจงจะไปทางนี้ค่ะอะไรทำนองเนี้ยคือต้องไม่อ่ะถ้าเรายิ่งจะไปเสร็ไม่อ่ะนะเขาจะยิ่งอยากจะได้อยากจะเอาชนะเราให้ได้เพราะนั้นอย่าเป็นผู้หญิงที่แบบ say yes อย่างเดียวใช่อย่างเดียวได้ค่ะใช่ค่ะอย่างเดียวแบบเนี้ยไม่เอานะคะ no นะข้อที่4นะคะอันเนี้ยคือเหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกับโชว์สิ่งดีๆแล้วก็ให้มันลิมิตไทม์ในถ้าแจงอ่ะเข้าใจนะจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเหมือนเซลส์เหมือนเราจะขายอะไรสักอย่างเรามีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยภายในเวลาเท่านี้ถ้าคุณไม่มางั้นไม่ได้นะเหมือนสมมติว่าเขาจะนัดอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยนัดคุณทำอะไรสักอย่างนึงถ้าคุณน่ะเป็นคนที่ available เป็นคนที่อะไรก็ได้ว่างทุกวันว่างทุกเวลาปกติชีวิตพี่ยุ่งมากเลยนะแต่ถ้าเจอคนนี้ปั๊บพี่ต้องสละเวลาชีวิตยุ่งของพี่เนี่ยค่ะมารอคนนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่โดนทิ้งแน่นอนนะคะคุณจะต้องแบบชัดเจนกับตัวเองค่ะโอเคก็คือว่างแค่เฉพาะเวลานี้ค่ะถ้าไม่มาเวลานี้ก็อาจต้องไปอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเลยนะคะเพราะตอนนี้ยุ่งมากๆจริงๆนะคะคือต้องบอกเขาอะให้เขาชัดเจนว่าเฮ้ยเรามีเวลาจำกัดเนอะมั้ยบางคนน่ะผู้หญิงบางคนตอนคบก็ดีใช่มั้ยแต่ว่าเวลาที่คุณน่ะเปลี่ยนแผนผังเวลาของคุณเองอะค่ะมาตามใจผู้ชายหมดเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายผู้ชายก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูง่ายอย่างเลยวะทำไมมันดูไม่ท้าทายเลยเหมือนตอนแรกเนี่ยตอนที่เข้ามาจีบผู้หญิงอะเพราะผู้หญิงเขาดูยุ่งผู้หญิงเขาดูมีอะไรเขาดูมีคุณค่าแต่พออยู่คุยไปคุยมาผู้หญิงเริ่มชอบแล้วก็เริ่มแบบเหมือนโดนตามมากเกินไปเหมือนมาชอบฉันเร็วเกินไปชอบฉันง่ายเกินไปแล้วแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะปลีกตัวออกไปเพราะนั้นถ้าคุณจะนัดเขาอะขอให้แบบเวลาฉันมีจำกัดเท่านี้นะถ้าจะมาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันอื่นก็ได้ทำนองเนี้ยนะคะต้องโชว์สิ่งที่มันดีๆแต่มันมีจำกัดเวลานึกออกไหมข้อที่5นะคะคืออันเนี้ยแจงอะจำได้ว่าแจงอะฟังคุณนีน่ากุณนัดดาจากรายการกะละแมเมื่อหลายปีที่แล้วอะตอนแรกจะไม่เข้าใจเลยนะคือเขาบอกว่าเวลาที่เราคุยกับใครอะค่ะถ้าเราชอบใครมากอะไม่ต้องไปเจอเขาบ่อยตอนนั้นเราชัดแจงอะก็เป็นเหมือนกับทุกคนที่มาฟังนี่แหละเหมือนกับแบบไม่เข้าใจทำไมล่ะก็ฉันชอบคนนี้ฉันก็อยากจะเป็นไทม์เนอะไหมอยากแบบเฮ้ยใช้เวลาอยากไปเจออยากพบหาอยากพูดคุยอยากกินข้าวด้วยอะไรด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ปั๊บคือเขาไปแน่นอนขอให้คุณนะคะมีโลกของคุณเองนะคะเป็นของคุณเองเวลาที่คุณมีโลกของคุณเองเป็นของคุณเองคุณทำโน่นคุณทำนี่แล้วอะผู้ชายอะเห็นมองเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาดูแบบดูมีอะไรอะดูมีกิจกรรมทำเขาจะอยากได้คุณมากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านะถ้าเจอกันนะคะจริงๆ1ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยโอเคย้ำถ้าอย่างมากก็สัก2ครั้งต่อสัปดาห์
ติดเขาเรียกว่าภายใน6สัปดาห์แรกที่คุยกันอ่ะไม่ต้องเจอบ่อยแต่จริงๆอ่ะคุณกุณัฐดานะคุณนีน่านะที่ถ้าใครฟังเขาจะบอกว่าจนกว่าจะแต่งงานนะคะก็คือตอนที่เขาไม่ขอเราแต่งงานโน่นเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องไปเจอบ่อยอย่างมากที่สุดก็คือ3ครั้งแต่ปกติคือแบบครั้ง2ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยโอเคแล้วน้องเนี่ยนะคะอย่าพยายามเวลาที่เขาไม่ค่อยเห็นเราบ่อยๆอะค่ะถ้าเขาชอบเราอยู่นะแบบเหมือนกับไม่ค่อยเจอบ่อยด้วยแล้วเขาชอบเรานะเราจะยิ่งสวยขึ้นมากในสายตาของเขาเนอะไหมเหมือนอะไรก็แล้วแต่เหมือนเราเองก็เหมือนกันไม่ค่อยเจอเขาบ่อยคิดถึงนะภาพจำของเขาเอ้ยมันดูหล่อไปหมดเลยดูหล่อเกินกว่าความเป็นจริงอีกน้องเนี้ยนะคะนี่แหละจำเอาไว้นะคะและข้อที่6นะคะคือเขาบอกให้คุณอ่ะมีกิจกรรมเป็นของตัวเองบ้างอาจจะทำอะไรที่แบบเหมือนมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้สังสรรค์คือจุดประสงค์คือมีเพื่อนมีกลุ่มสังคมบ้างสนุกได้ที่ตัวเองบ้างไม่ใช่อะไรทุกอย่างสิ่งความสุขของคุณคือการได้อยู่กับเขาทั้งหมดแบบนี้ไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงว่าเฮ้ยก็ฉันชอบเขาขนาดนี้ฉันอยากอยู่กับเขาขนาดนี้แต่คือคุณคะทุกคนอ่ะเขาต้องมีกิจกรรมเป็นของตัวเองต้องมีโลกเป็นของตัวเองและต้องมีเพื่อนเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปอยู่กับเพื่อนบ้างไปเจอเพื่อนบ้างทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้างให้ตัวเองรู้สึกมีอะไรมีคุณค่าค่ะคือพูดเรื่องนี้ก็จะอินอีกนะเพราะตัวเองอ่ะเคยที่เล่ามาเนี่ยเราเข้าใจคุณนะเพราะเราเคยเป็นไงสมัยก่อนเพื่อนๆไม่คบนะก็บ้าติดอยู่แต่กับผู้ชายนะงานเงินไม่ไปแต่ว่ามันเหมือนกับโอกาสที่ดีกว่านี้ก็ไม่เลือกแต่สิ่งแบบที่โซนที่ผู้ชายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเป็นไงสุดท้ายพอเลิกกันอ้าวผู้ชายหายแต่เพื่อนอยู่คือผู้ชายเนี่ยไม่เป็นไรให้เราคิดเสมอว่าผู้ชายอย่างนี้มันมาถ้ามันไม่โอเคเดี๋ยวมันก็ไปได้แต่เพื่อนเนี่ยคือถ้ามันคบกันแล้วดีกันแล้วอยู่กันยาวเนอะไหมเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับเพื่อนเยอะๆยิ่งคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนผู้ชายเขาจะแบบเออไอคนนี้มันมีอะไรคนนี้มันมีสังคมเป็นของตัวเองนะน่าค้นหามากและข้อที่7นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เหมือนกันนะคะในกรณีที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันยืนยาวที่อยากให้เขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะก็คือการที่คุณน่ะอย่ามีอะไรกับเขาเร็วเกินไปนะคะอย่ามีเซ็กส์กับคนคนนั้นน่ะเร็วมากเกินไปคือเคยเล่าให้ฟังแล้วแหละนะว่าคือเขาเรียกว่าอะผู้ชายกับเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเหมือนเรื่องกินข้าวเวลาที่เขาอะมีอะไรกับคุณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะรักคุณชอบคุณถ้าเหมือนในการเริ่มต้นของการคบกันคือเซ็กมันเหมือนกินข้าวเนอะไหมเพราะฉะนั้นเขาก็กินข้าวทุกวันเนี่ยจะกินอะไรก็ได้ทั้งนองเนี้ยนะคะทีเนี้ยโอเคแล้วอย่างไรคุณอะต้องคุยกับเขาต้องคบกับเขาต้องให้เขาอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคนนี้รักคนนี้จริงๆก่อนนะคะแล้วถึงจะไปมีอะไรด้วยก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วนะแต่ว่าคือผู้หญิงอะยิ่งพอมีอะไรปั๊บสารในสมองหลังทุกอย่างสิ่งหลังเฮ้ยรักคนนี้ไปเลยฮอร์โมนความเป็นแม่หลังแต่ผู้ชายมีอะไรปั๊บอ๋อไม่ฉันก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าฉันมีอะไรได้เพราะนั้นเนี่ยทำตัวให้มันยากๆเข้าไว้อันนี้เรื่องจริงนะคะก็ลองทำดู7ข้อที่ฝากไปนะคะอย่างไรเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็ลองทำดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆอะค่ะคือถ้าคุณอะค่ะเป็นคนที่มีออปชันในชีวิตอะคุณมีความมั่นใจตัวเองสูงคุณมีทางเลือกในชีวิตของคุณอะใครก็จะเห็นเขาก็จะเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเดียวดายต้องตามเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหันมามองคุณได้คุณมีกิจกรรมในชีวิตมีเพื่อนมีสังคมมีงานที่ดีทำตัวเองให้ดีทุกอย่างสิ่งเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามคุณเองไม่ง่ายไม่ยากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ยากนะไม่ใช่ไม่ง่ายนะ